สวัสดีครับเพื่อนๆจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนจักรพงศ์นะครับก็เป็นถนนที่อยู่ด้านหน้าซอยของถนนข้าวสารสำหรับถนนข้าวสารนี่เขาก็จะมีถนนที่ปิดหัวท้ายของถนนนะครับก็คือถนนจักรพงศ์กับถนนตันนาวบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เป็นถนนจักรพงศ์ที่ต้องเงียบๆนะด้านหน้าของผมที่เป็นซอยเข้าไปก็คือถนนข้าวสารสำหรับถนนข้าวสารนะเขามีการปรับปรุงตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วครับไม่มีคนงานนะส่วนมากที่ผมมาทำคลิปเนี่ยก็จะมีคนงานมาซ่อมแก้ไขต่างๆแต่วันนี้เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับถนนแต่ก็ยังเงียบๆอยู่นะบรรยากาศเงียบๆก็ยังไม่ทราบว่าจะกลับมาสู่สภาพเดิมได้เมื่อไหร่นะครับสำหรับถนนข้าวสารเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูในซอยนะครับถนนข้าวสารที่มีความยาวอยู่ที่400เมตรวันนี้ผมมาถ่ายก็ท้องฟ้านะมีแดดเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวแดดมาเดี๋ยวแดดหุบเป็นเรื่องปกติของหน้าฝนสายสื่อสารก็ยังมีนะครับมีอยู่จำนวนหนึ่งนะที่ยังไม่ได้นำออกไปก็คงต้องรอผู้ที่เขาให้บริการนะนำลงก็ทำเป็นระยะนะครับระบบสื่อสารพวกสายไฟต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยตอนนี้ก็ยังมีเป็นตู้ไฟนะครับอยู่บนเสาโดยปกติเขาก็จะค่อยๆเอาลงมานะครับลงมาตั้งอยู่ข้างล่างก็จะเป็นตู้ไฟที่ตั้งแล้วก็มีบางทีก็จะมีลวดลายต่างๆนะครับที่ผมไปทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นตู้ที่เขาตั้งอยู่ที่พื้นนี่ก็อีกนะครับมีตู้หนึ่งบรรยากาศก็เงียบๆนะครับเพราะว่าไม่มีชาวต่างชาตินะโดยมากจะเป็นชาวต่างชาติที่เดินไปเดินมาผมเห็นก็เป็นส่วนน้อยที่ยังอยู่นะครับเขาน่าจะอาศัยอยู่ที่นี่ก็จะเห็นโดยมากก็จะเป็นทางชาวยุโรปร้านค้าส่วนใหญ่ก็ปิดนะครับปิดไป
ที่เปิดก็มีจำนวนน้อยมากตรงนี้ก็เป็นท่อระบายน้ำด้านหน้าผมก็จะเป็นถนนตะนาวแล้วนะระยะทางก็นะครับประมาณ400เมตรก็ทำทั้งหมดนะทำทั้งเส้นนะครับปรับพื้นให้เท่ากันตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีสายสื่อสารก็ต้องค่อยๆปรับไปนะฮะปรับไปแล้วก็ต้องให้เวลาทางผู้ดำเนินการทางเกี่ยวกับระบบสื่อสารด้วยเสานี่ก็ขึ้นลงได้บางช่วงก็ลงอยู่นะครับก็ดีนะเวลามีงานก็นำลงไปเป็นถนนคนเดินรถวิ่งได้ทางเดียวนะครับคือฝั่งที่ผมเดินมาเนี่ยนะแล้วก็ย้อนกลับไปไม่ได้ด้านนี้ก็เป็นถนนตะนาวรถก็วิ่งไปถนนลาดดำเนินนี่ก็เดินมาท้ายสุดแล้วก็คงต้องรอนะต้องเที่ยวนะครับหลายที่นะที่ผมไปนะมีพัดพงนะครับถนนข้าวสารเนี่ยที่มีชาวต่างชาติเดินเนี่ยช่วงนี้ก็ลำบากนะครับก็คงจะต้องอีกระยะหนึ่งกว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ